โอ้นายจ้างคนไทยอ่ะทำงานใช้งานหนักมากให้เก็บข้าวเก็บของตอนนั้นเองเนี่ยอ่านข่าวดูบอกเฮ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาก็แค่เก็บของทำงานเป็นแม่บ้านแต่ปรากฏว่าคุณแววเองถ่ายรูปห้องที่ตัวเองต้องไปเก็บแล้วดูฮะโอ้โหเก็บบ้างไหมเนี่ยเรียกได้ว่าแล้วคุณป้าบอกแบบนี้ด้วยบอกว่าตอนที่คุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาทำงานที่นี่ได้3วันเชื่อไหมข้าวแทบไม่ได้กินทั้งที่นายจ้างเป็นคนไทยด้วยกันแต่สามีเขาเป็นชาวไต้หวันหลังจากนั้นนายจ้างใช้ให้ทำทุกอย่างซักกางเกงในซักผ้าจนไม่ต้องกินข้าวเที่ยงจนหลานโมโหวันนั้นเตะถังน้ำทิ้งแต่คิดว่ามันไม่ได้เป็นชนวนเหตุหรอกเพราะมีการบอกเล่าให้ฟังด้วยว่าอยู่ๆนายจ้างก็ชวนไปเก็บผักบนภูเขาแต่เขารู้สึกสงสัยเพราะเหมือนกับเคยมีใครมาค้นของในห้องของเขาแล้วของที่เขามีอ่ะมีทอง5บาทเพราะอะไรรู้มั้ยมีเงินเก็บในนั้นด้วยเพราะบอกว่าตอนแรกไปทำงานร้านนวดถูกไหมแล้วบอกภาพตรงเนี้ยที่เป็นห้องพักที่บอกว่าไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยซักผ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะผ้าแบบเนี้ยผ้ากองพะเนินทนทุกข์แล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณแวร์บอกว่าโอ้โหงานมันหนักจริงๆนะห้องน้ำอะฮะคุณผู้ชมนี่โอ้โหไม่ทำความสะอาดเลยแล้วคุณแวร์บอกที่รับไม่ได้คือกางเกงในชุดชั้นในเอามาให้คุณแววซักสุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ได้ฮะแล้วบอกก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นตรงภาพจุดเกิดเหตุคุณแววเองมีการติดต่อคุยกับญาติคุณป้าถูกไหมแล้วก็บอกว่าคุยกับแฟนด้วยบอกว่าเนี่ยเจ้านายเนี่ยนายจ้างที่เป็นคนไทยพอมีเรื่องมีราวเตะถังเตะถังน้องถังน้ำเขาไม่อยากซักกางเกงในใช่ไหมบุกเข้ามาในห้องของคุณแววแล้วก็ลื้อค้นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าก่อนหน้าที่คุณแววจะมาทำงานเป็นแม่บ้านมีการไปทำงานร้านนวดแล้วก็เก็บหอมรอมริบซื้อทองได้5บาทนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าทอง5บาทกับเงินที่อยู่ในห้องคุณแววณวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนที่สำคัญแฟนหนุ่มของคุณแววค่ะซึ่งเป็นพยานสำคัญเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยคือให้ข้อมูลกับทางอมรินทร์ทีวีเป็นข้อความก็แล้วกันบอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นพยานสำคัญอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ณวันนั้นก่อนจะเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ที่ชื่อพอพานก็แล้วกันโทรไปแจ้งญาติว่าคุณแววโทรศัพท์มาตอนที่จะเก็บผักนะแล้วบอกว่ากลัวมากอยากให้คุณพอพานซึ่งเป็นแฟนหนุ่มขึ้นมาช่วยหน่อยตอนที่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงก่อนที่คุณแววจะตัดสายไปได้ยินเสียงผู้ชายอีก2คนแปลว่าไม่น่าจะเป็นนายจ้างหญิงคนเดียวที่ชวนไปเก็บผักหลังจากนั้นเขาติดต่อคุณแววไม่ได้อีกเลยแล้วผู้ชายคนนี้แหละแฟนหนุ่มคนนี้ที่ไปเจอกันที่ไต้หวันน่ะก็เลยเป็นคนโพสต์หาและก็เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปเจอร่างคุณแววตกอยู่ที่หน้าผางานเขาลงเฟซว่าต้องการแม่บ้านก็เลยไปได้เฮ็ดได้3มื้อนี่ล่ะมันก็โทรมาบอกสุแม่ฟังว่าคือหนักคักแต่แม่มาใส่คักแท้ฮอดบ่มีเวลาสิพักแม่ก็เลยว่าคันสะคันหนักก็ออกมาซะอย่าไปเฮ็ดออกมาลูกข่อยสิกินหยังบังคับมันโทรมาหาแม่ดิแม่มันเลยระบายให้แม่ฟังช่วงประมาณ11นาฬิกานี่ล่ะได้ยินเสียงนายจ้างมันเว้าเร็วๆออกภาษาเขานั่นน่ะแม่นวันเดียวกันเตะทางน้ำใส่นั่นน่ะมันเมื่อยบัดนี้มันเลยว่ามันสิส่วนเดียวไปเก็บผักว่าซั่นแม่ก็เลยว่าสิไปเก็บผักแม่มันยังกลางคืนมันบ่รู้ว่าเขาสิรอมันขึ้นไปขาเขาก็ว่าทางผลเขาก็โทรมาว่าเขาก็จับตัวได้แล้วล่ะแต่ก็เป็นแม่บ้านนั่นล่ะแม่มันล่ะอีผู้ว่าจ้างมันน่ะล่ะแต่ว่าหลักฐานบ่คันเพียงพอเขาเลยบ่คันนั่นอมรินทร์ทีวี